ขอต้อนรับเข้าสู่สุทธิชายพอดแคสต์นับบัดนี้สนับสนุนโดยบริษัทกาแฟดำจำกัดช่วงที่มีข่าวร้อนจากทั้งสหรัฐและจีนครับมีการเผชิญหน้ากันรอบใหม่ย,ยกระดับความรุนแรงขึ้นมาแล้วเมื่อสหรัฐอยู่ดีๆก็ประกาศปิดสถานกงสุลใหญ่ของจีนที่เมืองฮิวสตันที่รัฐเท็กซัสโดยอ้างว่า ที่ต้องปิดกงศุนจีนที่ฮิวสตันนั้นเพื่อจะปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาและข้อมูลส่วนบุคคลของสหรัฐอเมริกามีเป็นคำประกาศจากโคสกของกระทรวงต่างประเทศมอร์เกนโอเทกุสและให้ปิดภายใน72ชั่วโมงนี่คือหน้าตาของสถานกงศุลใหญ่จีนที่ฮิวสตันครับ แน่นอนการทำเช่นนี้จีนโกรธมากครับเพราะว่าเป็นการตบหน้าอย่างแรงการไปสั่งปิดสถานกงศูลของอีกประเทศหนึ่งนั้นต้องมีเรื่องใหญ่เรื่องสำคัญการทำเช่นนี้เท่ากับว่าโดนัลด์ทรัมป์ไม่เกรงใจสีจิ้นผิงอีกต่อไปผ่านไปไม่กี่ชั่วโมงครับสำนักข่าวรอยเตอร์สก็อ้างแหล่งข่าวที่จีนว่าจีนกำลังจะตอบโต้ ด้วยการจะสั่งปิดสถานกงสุลใหญ่ของสหรัฐที่เมืองอู่ฮั่นอู่ฮั่นที่เป็นต้นตอของโรคระบาดโคโรนาไวรัสนี่แหละครับเพราะว่าที่อู่ฮั่นนั้นอเมริกามีสถานกงสุลใหญ่เช่นกันเรื่องนี้ถ้าหากต่างคนต่างซัดกันคนละหมัดจะนําไปสู่การเผชิญหน้าที่ความจริงก็มีเรื่องที่ระหองระแหงกันมาตลอดหลายเดือน นี่ไม่พูดถึงสงครามการค้าที่ลากยาวมาสองสาปีนะครับหลังจากสงครามการค้าสงบลงเพราะมีสงครามไวรัสสงครามโคโรนาไวรัสที่อเมริกาชี้นิ้วไปว่าจีนเป็นต้นตอและปล่อยให้วรัสตัวนี้แพร่กระจายไปทั่วโลกสหรัฐที่ลำบากลำบนทุกวันนี้มีคนตายมีคนเจ็บป่วยมากที่สุดของโลกขณะนี้ก็เพราะจีน เรียกมันว่าอู่ฮั่นดิซิสบ้างเรียกว่าเป็นไชนีสไวรัสบ้างทรัมป์ถึงขั้นที่ใช้ล้อเลียนว่าเป็นกังฟูบ้างหมายความว่าทั้งหมดนี้สหรัฐภายใต้การนำของทรัมป์ต้องการจะชี้นิ้วกล่าวหาจีนไปอย่างชัดเจนเพราะทรัมป์ต้องการจะกระตุ้นฐานเสียงตัวเองว่าเขาพร้อมที่จะ,ะเผชิญหน้ากับจีนเพราะจีนนั้น แย่งงานคนอเมริกันจีนนั้นเอาเปรียบทางการค้าและจีนนั้นไม่ยอมทำตามที่สหรัฐต้องการการสั่งปิดสถานกงสุนใหญ่ของจีนที่ฮิสตันจะนำมาซึ่งการเผชิญหน้าในรูปแบบต่างๆนี่ยังไม่พูดถึงเรื่องฮ่องกงที่สหรัฐนั้นออกกฎหมายผ่านสภาคองเกรสยกเลิกสิทธิพิเศษของฮ่องกง ทางการค้าที่อเมริกาให้มายาวนานเพราะว่าอเมริกาอ้างว่าเพราะจีนมีกฎหมายว่าด้วยความมั่นคงของฮ่องกงมาใช้จึงเป็นการทำลายสถานภาพของฮ่องกงที่เคยเสรีที่เคยมีระบอบประชาธิปไตยบัดน,นี้สหรัฐถือว่าฮ่องกงเป็นเพียงจังหวัดหนึ่งเมืองเล็กๆเมืองหนึ่งของจีนแล้วอเมริกาไม่จำเป็นต้องให้สิทธิพิเศษแต่ประการใด ในคําแถลงของโคศกกระทรวงต่างประเทศจีนที่ตอบโต้เรื่องนี้ทันทีก็คือว่าสหรัฐนั้นมีจำนวนสำนักง,งานการทูตและสตาฟหรือว่าจำนวนบุคลากรทางการทูตที่ทำงานในจีนมากกว่าที่จีนมีในอเมริกามากมายนะักดังนั้นถ้าหากสหรัฐจงใจต้องการที่จะเดินทางผิดนี่เป็นคำพูดของโคศกกระทรวงต่างประเทศจีนนะครับ เราจะตอบโต้อย่างฉับพลันและรุนแรงแน่นอนหวังอวนบินบอกว่าเมื่อสหรัฐเล่นจีนอย่างนี้จีนก็ไม่มีทางเลือกนอกจากจะต้องตอบโต้แต่นั้นที่รอยเตอร์สอ้างแหล่งข่าวจีนว่านี่แหละวันสองวันเนี่ยจีนจะประกาศปิดสถานกงสุลสหรัฐที่เมืองอู่ฮั่นบ้างเนี่ยก็ไม่น่าจะเป็นเรื่องแปลกใจเพราะว่าเรื่องอย่างนี้จีนไม่ยอมอยู่แล้วครับ กระทรวงตา่างประเทศสหรัฐไม่ได้พูดรายละเอียดนะครับว่าจีนเนี่ยไปขโมยความลับหรือว่าไปล้วงความลับข้อมูลอะไรที่ทำให้ถึงขั้นที่จะต้องปิดสถานกงสุลและผมก็ไม่เห็นข่าวก่อนหน้านี้ว่าทางสหรัฐได้เตือนจีนว่าถ้าคุณยังไม่ทำอย่างนั้นไม่แก้ไขเรื่องนี้เราจะต้องเดินหน้าทำอะไรกับคุณทางการทูตก็ไม่มีมาก่อนแต่ว่าโฆษกของ กระทรวงต่างประเทศสหรัฐบอกว่าจีนเนี่ยได้ละเมิดอนุสัญญาเวียนนาซึ่งระบุว่านักการทูตนั้นต้องเคารพกฎหมายและระเบียบวินัยของรัฐที่เป็นเจ้าภาพและมีหน้าที่ที่จะต้องไม่แทรกแซงในเรื่องภายในของประเทศนั้นๆโฆษกต่างประเทศสหรัฐบอกว่าสหรัฐจะไม่ยอมทนต่อไป ที่จะให้จีนละเมิดอธิปไตยของประชาชนคนอเมริกันและคมคู่คนของเราขณะเดียวกันเราก็จะไม่ทนการที่ประเทศจีนนั้นใช้วิธีการค้าที่ไม่เป็นธรรมขโมยงานการตำแหน่งงานของอเมริกาและพฤติกรรมที่ไม่ชอบธรรมทั้งหลายทั้งปวง โฆษกของกระทรวงต่างประเทศสหรัฐบอกว่าท่านประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ยืนยันว่าความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับจีนนั้นจะต้องอยู่บนพื้นฐานของความยุติธรรมและการถ้อยทีถ้อยปฏิบัติต่อกันถ้าย้อนกลับไปเพียงวันเดียวเนี่ยเจ้าหน้าที่สหรัฐได้กล่าวหาจีนว่าเป็นคนอยู่เบื้องหลังแฮกเกอร์ที่มีความพยายามจะ เจาะล้วงข้อมูลของบริษัทไบโอเทคของอเมริกันและประเทศอื่น,นๆทั่วโลกโดยเฉพาะนี่คือข้อกล่าวหานะครับโดยเฉพาะจีนเนี่ยใช้แฮกเกอร์เหล่านี้ขโมยความลับเกี่ยวกับการวิจัยวัคซีนและการรักษาโรคโครโรนาไวรัสในสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆแรงนะครับแปลว่า หาว่าจีนไม่มีข้อมูลความรู้เกี่ยวกับเรื่องรักษาและวัคซีนว่าด้วยโควิด19ท่านที่ทัในใดที่ข่าวนี้ออกมาเวลาบ้านเราก็ตอนบ่ายนี้เองครับว่าสถานกงสุลใหญ่ของจีนที่ฮิลตันถูกสั่งปิดภายใน72ชั่วโมงแล้วก็มีข่าวว่าที่ บริเวณสถานกงสุนจีนที่ฮิวสตันนั้นก่อนที่จะถูกสั่งปิดมีคล้ายๆกับมีการพยายามจะเผาเอกสารอะไรบางอย่างก็มีไฟไหม้ในสถานกงสุนนั้นและมีการส่งรถดับเพลิงไปแต่ว่ารถดับเพลิงท้องถิ่นที่ฮิวสตันนั้นไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าไปจึงยังเป็นความลี้ลับพอสมควรว่าเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นหรือ สหรัฐมีข้อมูลอะไรที่ยังไม่ถแถลงหรือว่ากำลังตรวจสอบกันอยู่เกี่ยวกับเรื่องไฟไหม้อะไรในนั้นถึงขั้นที่รถตับเพลิงไปแล้วไม่ได้รับความร่วมมือเพียงพอตามมาด้วยการตัดสินใจประกาศปิดสถานกงสุลใหญ่ของจีนที่นั่นที่ปักกิ่งครับโฆษกระทรวงต่างประเทศจีนตอบโต้ทันที และก็มีน้ําเสียงท่าทีที่ดุดันครับบอกว่ารัฐบาลสหรัฐนั้นได้แจ้งต่อรัฐบาลจีนอย่างกระทันหันฉับพลันวันพฤหัสก็คือเมื่อวานนี้เองว่าจำเป็นต้องปิดสถานกงสุลจีนที่ฮิลเันทันทีครับให้เวลา72ชั่วโมง ถ้าเราติดตามข่าวก็จะเห็นนะครับว่าคำสั่งของสหรัฐฯปิดสถานกงสุลจีนที่ฮิสตันเนี่ยมันเกิดจากการที่มีการโจมตีทั้งสองฝ่ายอ้างว่ามีการระรานนักการทูตทั้งสองฝ่ายจีนบอกว่าที่อเมริกานั้นนักการทูตจีนและนักศึกษาจีนเนี่ยถูกคมคู่ถูกเรียกไปสอบสวน จังมีคำเตือนจากรัฐบาลจีนนะครับมาไปถึงนักศึกษาจีนที่สหรัฐว่าระวังตัวให้ดีเพราะว่าเรากำลังเป็นเป้าของการข่มขู่คุกคามโดยเจ้าหน้าที่รัฐของสหรัฐทั้งฝ่ายจีนบอกว่านี่เป็นการยั่วยุทางการเมืองที่เป็นการริเริ่มของฝ่ายสาหรัฐเป็นการละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศ และมาตรฐานสากลว่าด้วยความสัมพันธ์ระหว่างประเทศโคโกสกงตามประเทศจีนบอกว่าประเทศจีนขอประนามอย่างรุนแรงต่อการตัดสินใจเคลื่อนไหวดังกล่าวของสหรัฐอเมริกาที่จะบ่นทำลายความสัมพันธ์อันดีระหว่างสองประเทศฝ่ายจีนนั้นขอให้สหรัฐแก้ไข นโยบายและแนวทางที่ผิดนิเซียหาไม่แล้วทางรัฐบาลจีนไม่มีทางเลือกนอกจากจะต้องตอบโต้และจะต้องใช้มาตรการที่จะแก้ไขปัญหาที่จีนเห็นว่าไม่ยุติธรรมที่อเมริกาเนี่ยสถานทูตจีนที่วอชิงตันก็ใหญ่นะครับแต่นอกจากวอชิงตันแล้วก็ยังมีสถานกงสุลอยู่หลายแห่งหลายเมือง ส่วนอเมริกาเองก็มีสถานกงศุนยอยู่ในเมืองใหญ่ๆของจีนเช่นกันเช่นเสินหหยางเซี่งยงไฮ้อู่ฮั่นเฉิงตูและกวางโจวถ้าดูตามข่าวร้อนแรงที่เกิดขึ้นล่าสุดวันนี้เนี่ยก็คงจะเห็นได้ชัดนะครับว่ามีการใช้วิธีการตอบโต้กัน อย่างดุเดือดและรุนแรงในหลายๆเรื่องจีนก็ยุ่ครับที่สีจิ้นผิงใช้คำว่าอู่ฮั่นดีซิสมาตลอดและให้รัฐมนตรีต่างประเทศไมค์พอมพิโอเนี่ยออกมาสัดจีนอย่างดุเดือดและรุนแรงในไทยเราเองก็จะเห็นชัดเจนนะครับว่ามีบทความบทวิเคราะห์ของท่านเอกอัครชทูตสหรัฐประจำประเทศไทย ไมเคิลจอร์จดิซอมเบร่ที่ออกมากล่าวหาจีนอย่างรุนแรงด้วยภาษาที่เราไม่เคยได้ยินครับท่าการทูดแบบนี้คือชี้นิ้วไปเลยบอกว่ารัฐบาลจีนนั้นทั้งโกหกทั้งหลอกลวงทั้งใช้วิธีการกดดันทั้งมีการพยายามจะครอบงำเศรษฐกิจของประเทศต่างๆในแถบนี้และยังพยายามจะดึงให้ประเทศในอาเซียนเป็นพวกถ้าที่ผมตรวจสอบเนี่ยอาเซียน1ิประเทศ สถานทูตอเมริกันในอย่างน้อยแปประเทศในอาเซียนออกบทความคล้ายๆกันอย่างนี้จะต่างไปก็เจาะลงไปแต่ละประเทศนั้นและดึงเอาประเทศนั้นมาเป็นเพื่อนเพื่อที่จะโยงไปถึงสิ่งที่อเมริกาต้องการโจมตีจีนอย่างของไทยเรานี่บทความของท่านทูตสหรัฐที่ส่งมายังสื่อนั้นตอนหนึ่งบอกว่าประเทศไทยก็โดนจีนกลั่นแกล้งโดนจีนพยายามครอบงำเช่นเรื่อง ลุ่มแม่น้ำโขงซึ่งจีนนั้นไม่เคารพในสิทธิของประเทศลุ่มแม่น้ำโขงตอนล่างปล่อยน้ำขึ้นลงไม่บอกกล่าวล่วงหน้ามีน้ำซ้ำอย่างพยายามที่จะสร้างอิทธิพลทางด้านต่างๆในประเทศอาเซียนที่มีผลกระทบต่อความเป็นอิสระเสรีสิทธิในการตัดสินใจของประเทศต่างๆเหล่านี้พูดง่ายๆคือ อเมริกาช่วงหลังนี้ลุยทุกด้านครับส่งเรือรบเรือบรรทุกเครื่องบินอย่างน้อยสองลำเนี่ยที่เป็นที่รู้กันว่าเป็นเรือบรรทุกเครื่องบินระดับต้นๆของสหรัฐมาทะเลจีนใต้บอกว่ามาซ้อมรบซ้อมรบแถวนี้เสร็จก็ยังไปซ้อมรบกับอินเดียด้วยฉะนั้นคำว่าอินโดแปซิฟิกจึงมีความหมายมากเมื่อสหรัฐปรับไม่ใช้คำว่า เอเชียแปซิฟแต่ใช้คำว่าอินโดแปซิฟิคือดึงเอาอินเดียมาเป็นพวกจะมือกับอินเดียญี่ปุ่นและอาเซียนเนี่ยเพื่อหวังจะปิดล้อมจีนจีนก็รู้ครับจีนก็ถือว่านี่เป็นความพยายามของสหรัฐภายใต้การนำของทรัมป์ที่จะมาตัดขาจีนเพราะเห็นว่าจีนกำลังพังอาดขึ้นมาดังนั้นไม่ว่าจะเป็นด้านการค้าจะเป็นด้านไซเบอร์ ก็คือเรื่อง 5G นี่แหละหัวเว่ยก็ถูกสารัและล่าสุดอังกฤษด้วยที่ประกาศออกมาว่าจะไม่ให้ใช้ระบบ 5G ของหัวเว่ยในอังกฤษอเมริกานี่สั่งระง,งับไปนานแล้วครับกรณีของลูกสาวซีอหัวเว่ยถูกจับที่แคนาดาก็ยังอยู่ในกระบวนการที่แคนาดายังไม่มีความคืบหน้าอะไรที่จะปล่อยตัว หรือที่จะมีการต่อรองเจรจากันแต่ประการใดสงครามการค้าสงครามไซเบอร์สงครามภูมิรัฐศาสตร์อเมริกาช่วงหลังจะขยับเข้ามาทางเอเชียมากขึ้นเพื่อสกัดจีนการเดินทางมาเยี่ยมไทยของผู้บัญชาการทหารบกสหรัฐ นายพลเจมส์แม็โคเวนแม็คอนวิลที่มาและเป็นข่าวคราวเกี่ยวกับเรื่องจะตรวจหรือไม่ตรวจโควิด1 9เนี่แหละครับนายพลมาครั้งนี้เนี่ยมาลงนามในเอกสารซึ่งอาจจะไม่เป็นข่าวใหญ่ตัวอะไรนักในประเทศไทยแต่มีความหมายครับมาลงนามกับผู้บัญชาการฐานบกของไทยเราชื่อ strategic vision statement แปลว่า เป็นแถลงการร่วมว่าด้วยวิสัยทัศน์ทางยุทธศาสตร์ผมวว่าดูรายละเอียดก็เขียนกว้างมากครับแต่พูดถึงความร่วมมือทางทหารที่มีมายาวนานและจะมีการซ้อมรบจะมีการแลกเปลี่ยนจะมีการเสริมสร้างศักยภาพทางทหารซึ่งกันและกันอย่าแปลกใจถ้าผู้บัญชาการฐานบกสารรัฐคนนี้ท่ามกลาง การแพร่ระบาดของโควิดนี่ยังออกมาเดินทางเพื่อจะเดินสายหลายประเทศในแถบนี้สิงคโปร์ก็ไปครับไทยก็มาครับแล้วก็อย่าแปลกใจถ้าหากจะมีการลงนามลักษณะนี้กับหลายๆประเทศในอาเซียนเพื่อที่จะยืนยันว่าอเมริกายังไม่ทิ้งเอเชียและยังเป็นด่านสำคัญในการต่อต้านอิทธิพลของจีน ดังนั้นเราจะเห็นการเผชิญหน้าสารกับจีนในเกือบจะทุกมิติล่าสุดวันนี้ก็เป็นอีกมิติหนึ่งคือมิติทางการทูตแต่เป็นมิติทางการทูตที่ตบหน้ากันแรงๆครับอยู่ดีๆคุณไปปิดสถานกงสุลเขาเนี่ยมันเท่ากับว่าคุณไล่เขากลับบ้านไล่เขากลับบ้านภายใน72ชั่วโมงด้วยปกติโดวยวิถีปฏิบัติเนี่ย ถ้าหากสหรัฐเป็นไปอย่างที่กล่าวหาว่าสงสัยคุณจะขโมยความลับผมสงสัยคุณจะแอบมาแฮกข้อมูลผมแล้วคุณมาบ่อน,นทาลายความมั่นคงของผมเนี่ยสิ่งที่พึงปฏิบัติตามมาตรฐานที่มีมาในระดับสากลก็คือก็เชิญทูตตัวทูตใหญ่เลยครับเอกอารจชทูตเนี่ยไปที่กระทรวงต่างประเทศ แล้วไปยื่นหนังสือแสดงความไม่พอใจบ้างประท้วงบ้างเตือนบ้างเพื่อจะบอกกล่าวให้กับบ้านที่เป็นประเทศที่มีสถานทูตอยู่นั้นเนี่ยให้รู้ว่าไม่พอใจเรื่องอะไรแลแ้วถ้าหากจะยกระดับมากกว่านั้นก็จะนอกจากเตือนแล้วก็ยังจะเชิญทูตจับบ้านนั่นเป็นวิธีการปกติแต่อยู่ดีดีสั่งปิด สถานกงสุนใหญ่ที่เมืองใดเมืองหนึ่งเนี่ยถ้ากับว่าไม่ทําตามขั้นตอนปกติแล้วครับฉันจะทําแบบนี้แหละฉันไม่พอใจเพราะว่าถ้ากล่าวหาว่ามาสปายเนี่ยมาแอบลวงความลับก็จะต้องมีการระบุว่าทําอะไรความลับอะไรใครเป็นคนทําทําเมื่อไหร่ทําอย่างไรและได้เตือนไหมและถ้ามีการทำอย่างนั้นจริงจับสิตั้งข้อหา ซึ่งปกติเนี่ยในยุคสงครามเย็นรอบก่อนจะทำกันอย่างนี้คือต่างฝ่ายต่างเนี่ยจะทำจารกรรมหาข้อมูลซสกันละกันอยู่แล้วครับอยู่ที่ใครจะหาเรื่องใครจะจับได้ไม่ได้และก็จะมีหลักฐานอะไรแต่นี่เป็นสงครามเย็นรอบใหม่ที่วิธีการทำเนี่ยเปลี่ยนไปหมดแล้วว่าเราไม่ใช้วิธีเดิมเราใช้วิธีการปิดคุณไปเลย ขอให้กลับบ้านภายใน72ชั่วโมงนี่คือประเด็นปัญหาที่ใหญ่มากสิ่งที่เกิดขึ้นที่ฮิสตันเนี่ยมันคืออะไรยังไงก็มีการบอกครับว่าข่าวของสถานีทีวีท้องถิ่นที่ฮิสตันชื่อ KPRC 2 ซึ่งเป็นเครือข่ายของ NBC เนี่ยมีวิดีโอมีวิดีโอคลิปกับที่ออกมาภาพเห็นคนเนี่ยอยู่ในบริเวณของตึกที่ทำการกงสุนใหญ่ของจีนที่ฮิวสตันอยู่ที่ถนนมอนโรสบวารัดกำลังเผาเอกสารอะไรบางอย่างประมาณสองทุ่มของเวลาท้องถิ่นที่นั้นเมื่อคืนวัานอังคาร ตำรวจและรถตับเพลิงก็ถูกส่งไปที่นั่นเพราะว่าเพื่อนบ้านใกล้ๆกับสถานกงสุใหญ่นี้โทรศัพท์ไปแจ้งว่ามันเกิดอะไรคล้ายๆกับมีไฟไหม้เผาอะไรไม่รู้ขอให้รถตำรจเพลิงมาดูหน่อยแต่ว่าไปถึงนี่ทางเจ้าหน้าที่สถานกงสุนใหญ่ของจีนไม่ให้เข้าไปนี่เป็นรายงานของทีวีท้องถิ่นที่นั้น ก็อ้างพยานที่อยู่ใกล้ๆบริเวณนั้นบอกกับตำรวจว่ามีคนเผากระดาษมโหฬารเลยเป็นกองเลยแหละตอนแรกก็นึกว่าเป็นขยะแต่ก็ไม่รู้ว่ามันเป็นขยะทำไมถึงต้องเผากันใหญ่โตขนาดนั้น ก็เลยยังเป็นความลี้ลับมหาศรจย์ครับว่ามันเกี่ยวอะไรกันไหมเรื่องเผากระดาษเรื่องเหมือนกับไฟไหมในสถานกงศูนย์ชาวบ้านรอบๆนั้นตกใจโทรศัพท์ไปบอกตำรวจและรถดับเพลิงมาถึงทางเจ้าหน้าที่สถานทูตมาให้เข้าเพราะว่าในกติกาของการทูตระหว่างประเทศนั้นตัวสถานทูตก็ดีสถานกงศูนย์ก็ดีเนี่ยถือว่าเป็นดินแดนของประเทศนั้นๆน,น,นะครับคุณจะเข้าไปได้เจ้าบ้านต้องอนุญาต ไม่ใช่ว่าคุณเป็นตำรวจแล้วคุณมีสิทธิ์จะเข้าไปตรวจอะไราเพราะคุณสงสัยมีเหตุการณ์ผิดปกติแต่ถ้าเป็นสถานทูตหรือเป็นสถานกงสุนิเจ้าหน้าที่ทูตไม่ให้เข้าคุณก็เข้าไม่ได้ปรากฏว่าเจ้าหน้าที่สถานกงสุนได้รับการบอกเล่าว่าให้ย้ายออกจากตึกภายในบ่ายสี่โมงเวลาท้องถิน่นวันศุกร์นี้แปลว่าให้4ี่สชั่วโมง บรรณาธิการของหนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษของจีนที่ชื่อ Global Times หนังสือพิมพ์ฉบับนี้เป็นภาษาอังกฤษที่เป็นกระบอกเสียงของรัฐบาลจีนนั่นแหละครับบอกอคนนี้ชื่อหูซีจินหูซีจินนี่มีอาคา n ์อยู่ใน Facebook และใน Twitter และเป็นคนแรงมีคอมเมนต์ตลอดเวลาครับพอข่าวที้ออกมาตอนบ่ายนี้ผมก็เห็นครับ ฮูซีจินเขาเขียนเลยว่าเนี่ยสถานกงสุนของจีนที่ฮวสตันถูกสั่งปิดภายใน72ชั่วโมงนี่มันบ้าชัดๆแค่น,นี้เลยนะภาษาอังกฤษด้วยแกจะเขียนภาษัตกฤเพราะว่าแกบอเป็นบก,กของนักสืบพิม์ Global Times ที่เป็นภาษาอังกฤษ this is a crazy move บอกว่านี่มันบ้านี่แสดงว่าจีนกำลังโกรธมากและนี่คือความขัดแย้งที่ เรากำลังเห็นระหว่างสองยักษ์ใหญ่สองยักษ์ใหญ่นี้กำลังจะเอาชนะคะคานกันในเวทีระหว่างประเทศในทุกเรื่องการระบาดของโควิด1 9ยิ่งทำให้มีประเด็นทั้งสองฝ่ายความตึงเครียดก็เลยระเบิดขึ้นมาน่าเป็นห่วงครับเพราะว่าเราในฐานะเป็นประเทศเล็กและเป็นประเทศที่เป็นมิตรกับทั้งสองฝ่ายนั้น ทำตัวลำบากมากข้อมูลก็ต้องฝั่งทั้งสองฝ่ายข้อกล่าวหาทั้งสองฝ่ายบางครั้งเราก็ตรวจไม่ได้ละเอียดครับว่ามันจริงหรือไม่จริงแค่ไหนอยู่ที่ว่าต่างฝ่ายต่างจะมีหลักฐานอะไรมายืนยนันแสดงแต่ความที่เราเป็นมิตรกับทั้งสองประเทศเราจำเป็นจะต้องขอรับทราบข้อมูลและต้องวางตัวเป็นกลางในความหมายที่ว่า ผลประโยชน์ของประเทศไทยอยู่ตรงที่เราไม่ต้องการให้มีความขัดแยงมากระทบจุดยืนของเราแล้วเราจำเป็นต้องจับมือกับอาเซียนเพื่อนเราครับในอาเซียนเองก็มีความเห็นต่างเรื่องจีนกับอเมริกาพอสมควรคล้ายๆกันจะแบ่งเป็นสองกลุ่มทีเดียวครับกลุ่มหนึ่งก็จะอยู่ข้างจีนอีกกลุ่มหนึ่งก็อยู่ข้างอเมริกา แต่ก็มีกลุ่มหนึ่งครับที่พยายามประคองความสัมพันธ์ทั้งสองฝ่ายเหมือนกับไทยเราไทยเราในสถานการณ์อย่างนี้ควรจะเป็นผู้เคลื่อนไหวชักชวนเพื่อนเรามาคุยกันครับว่าประโยชน์ของอาเซียนเนี่ยจะต้องอยู่ที่ว่ายักษ์ใหญ่สองประเทศนี้ต้องไม่ตีกันจนกระทั่งว่าโลกวุ่นวายไปหมดเพราะไม่ว่าใครจะชนะใครจะแพ้เราในฐานะประเทศเล็ก เสียหายครับเพราะว่าเราไม่ต้องการจะต้องเลือกข้างเราไม่ต้องการจะถูกกดดันให้ต้องมาอยู่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเหมือนกับที่นายกรัฐมนตรีลีเซนหลวงของสิงคโปร์เคยปราศัยในเวทีระหว่างประเทศครับว่าหวังว่าทั้งจีนและอเมริกานั้นจะไม่กดดันบังคับให้ประเทศเล็กๆต้องเลือกข้างเพราะเราไม่อยากจะเลือกข้างและเราไม่ต้องการเลือกข้าง ท่านทูตจีนประจําประเทศไทยรักษาการเอกอักรรทูตจีนประจําประเทศไทยท่านอุปทูตหยางสินก็เคยบอกกับผมครับว่าจีนเข้าใจจีนก็ไม่ต้องการที่จะทําให้ประเทศที่เป็นมิตรในแถบนี้ต้องรู้สึกถูกกดดันให้ต้องเลือกข้างนี่แหละครับคือสถานการณ์ที่เราต้องติดตามทําความเข้าใจเพื่อจะได้ปรับ นโยบายแนวทางของเราให้ทันกับความเปลี่ยนแปลงที่กำลังเกิดขึ้นยิ่งใกล้วันเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐสพฤศจิกายนซึ่งก็ไม่ถึงสเดือนแล้วครับเราก็จะยิ่งเห็นความแรงของโดนัลด์ทรัมป์ต่อประเทศจีนเพราะว่าว,วิธีการของทรัมป์ที่ต้องการจะชนะใจของประชาชนที่ยังเขายังหวังว่าจะยอนบัตรให้เขาเนี่ยก็คือการแสดงความเป็น นักบู make America great again อเมริกาต้องยิ่งใหญ่อีกครั้งหนึง่งและภายใต้การนำของทรัมป์เท่านั้นที่จะยิ่งใหญ่ได้ดังนั้นจึงสัตว์จีนเพื่อจะบอกว่าปัญหาที่อเมริกาเจออยู่เนี่ยเรื่องโรคระบาดนี่จะปาเข้าไปคนติดเชื้อนี่สี่ล้านคนสูงสุดในโลกอยู่ดีแล้วก็ยังมีหลายรัฐที่ตัวเลขยังพุ่งขึ้นเนี่ยที่ เศรษฐกิจกเราแย่ที่คนติดเชื้อเยอะที่คนตกงานเพราะอะจีนไม่ใช่เพราะผมจีนเป็นคนทำเพราะจีนปล่อยไวรัสตัวนี้มาสองจีนมาแอบขโมยข้อมูลเราอีกสามจีนเวลาค่ากับเราก็เอาเปรียบเราอีกและจะเอา 5G ของหัวเวยมาเข้ามาในระบบมาขโมยมาแฮกเราอีกยอมไม่ได้นี่คือวิธีการปลุกระดม ให้คนที่กำลังต้องตัดสินใจว่าจะลงให้ทรัมป์หรือว่าโจไบเดนดีเนี่ยจะต้องคิดหนักทรัมป์ไม่สนใจหรอกครับว่ามันจะไปกระทบระเบียบโลกไปกระทบประเทศต่างๆที่ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับความขัดแย้งนี้อย่างไรทั้งสิน้นนี่คือสถานการณ์ล่าสุดครับที่มาวิเคราะห์ให้ฟังเพื่อที่จะได้ตามเหตุการณ์ได้ทันเพิ่งเกิดขึ้นสดๆร้อนๆบ่ายนี้จนถึงเย็นวันนี้เลยครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับ สวัสดีครับสนับสนุนโดยบริษัทกาแฟดำจำกัดสามารถติดตามสุธิชัยพอดแคสต์ได้ทุกช่องทางทั้งระบบ iOS และ Android สุธิชัยพอดแคสต์ anywhere anytime any device